ลาที่เราเดินไปในป่านะครับหรือว่าเดินผ่านทุ่งหญ้าเนี่ยถ้าเราลองใช้เวลาสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยจะมีทั้งดอกไม้นะครับแมลงหรือว่าเป็นเห็ดขึ้นตามทางเต็มไปหมดเลยของพวกนี้ครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีรายละเอียดแล้วก็สีสันที่น่าสนใจนะครับถ้าเรามองเห็นความงามของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ภาพที่แปลกตานะครับไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันนะครับทำให้ภาพพวกนี้น่าสนใจดังนั้นในตอนนี้เราจะมาคุยถึงการถ่ายภาพมาโครกันนะครับการถ่ายภาพมาโครเนี่ยการเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าภาพมีอัตราขยายสูงดังนั้นเราจะพูดถึงการเตรียมอุปกรณ์การเลือกมุมนะครับเรื่องของแสงแล้วก็เรื่องการควบคุมความชัดและที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมการสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเฟรมนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องเตรียมนะครับแน่นอนฮะกล้องถ่ายภาพของเรานะครับแล้วก็ตัวเลนส์ตัวเลนส์เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นตัวเลนส์มาโครนะครับเพราะว่าเลนส์มาโครเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ1อัตราการขยายสูงนะครับมีความคมชัดสูงตั้งแต่กลางภาพไปถึงขอบภาพแล้วก็ให้สีสันที่ค่อนข้างดุดันนะครับชัดเจนคอนทราสต์ดีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเลนส์มาโครแล้วไม่แน่ใจว่าจะจริงจังกับการถ่ายมาโครหรือไม่ก็อาจจะใช้เลนส์ซูมที่มีความสามารถในการถ่ายมาโครได้เหมือนกันนะครับเลนส์ซูมอาจจะมีอัตราขยายที่ไม่เท่ากับเลนส์มาโครโดยตรงนะครับมีความคมชัดไม่เท่ากับเลนส์มาโครโดยตรงแต่ว่าสามารถใช้ซ้อมมือได้นะครับจนกระทั่งถ้าเราแน่ใจว่าเราชอบถ่ายภาพมาโครเราก็ค่อยหาเลนส์มาโครโดยตรงมาใช้ก็ได้เช่นกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายมาโครคือขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเราถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวจะมีผลนิดๆหน่อยๆก็มีผลมากดังนั้นการถ่ายมาโครควรจะไปพร้อมขาตั้งกล้องเสมอนะครับตัวแฟลชนะครับตัวแฟลชเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นแฟลชของทางนิคอนเลยเพราะว่าแฟลชของนิคคือในการถ่ายภาพมาโครเนี่ยเราจะไม่นิยมเอาแฟลชไปไว้ที่หัวกล้องเนื่องจากว่าแสงจะมาทางด้านหน้าอย่างเดียวแล้วภาพจะไม่มีมิตินะครับบางทีเราอาจจะเด้นแสงจากทางด้านข้างด้านหลังหรือในองศาต่างๆการใช้แฟลชของนิคอนเนี่ยจะมีการควบคุมที่เป็นไวเลสนะครับทำให้เราสามารถที่จะถือแฟลชได้โดยอิสระแต่ว่าถ้าเกิดกล้องของเราไม่มีระบบที่เป็นการควบคุมไวเลสเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า extension cord คือเป็นสายที่จะเสียบที่หัวกล้องและตัวแฟลชแล้วทำให้เราสามารถแยกแฟลชออกมาจากตัวกล้องได้เช่นกันนะครับต่อมาฟอกกี้ครับเป็นตัวที่จะฉีดละอองน้ำนะครับทำให้เราสามารถฉีดละอองน้ำไปบนใบไม้หรือบนวัตถุที่เราต้องการถ่ายภาพจะทำให้เกิดมีความรู้สึกแบบชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ภาพมีชีวิตชีวานะครับตอนที่ไปถ้าเกิดเดินทางจริงอาจจะหาอันที่เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับจะได้พกง่ายๆฟิลเตอร์ CPL ฮะเป็นตัวตัดแสงสะท้อนออกจากใบไม้นะครับทำให้เราได้ภาพที่มีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็คอนทราสต์ที่ดีขึ้นไฟฉายครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กแล้วก็ตัวแฟลชเนี่ยมีความลำบากที่จะเข้าไปให้แสงในมุมดังกล่าวนะครับเราสามารถที่จะใช้ไฟฉายเนี่ยในการสร้างไลติ้งที่น่าสนใจให้กับวัตถุขนาดเล็กอย่างพวกเห็ดหรืออะไรก็ได้นะครับแนะนำให้เลือกเป็นไฟฉาย LED ที่มีความแรงประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นแสงอุณหภูมิสีขาวนะครับไม่อมฟ้าหรือไม่อมไปทางเหลืองนะครับสิ่งท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือน้ำยาทำความสะอาดนะครับผ้าเช็ดเลนแล้วก็ตัวโบรเวอร์เพราะว่าในการถ่ายมาโครเนี่ยหลายครั้งเราต้องเข้าไปใกล้วัตถุมากๆหรือว่าเราต้องลงไปบริเวณพื้นดินนะครับโอกาสที่เลนส์จะสกปรกหรือเลอะเนี่ยเป็นไปได้โดยไม่ยากเลยนะครับดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปด้วยสำหรับวัตถุหรือ subject ในการถ่ายภาพมาโครนะครับก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นสิ่งของรอบตัวที่มีสีสันสดใสก็เมื่อถ่ายเนี่ยอัตราขยายสูงๆเนี่ยออกมาก็จะค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าเป็นมุมมองที่เราไม่ได้เห็นในชีวิตปกติสักเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนฮะ subject ที่ยอดนิยมก็คือแมลงเรามักจะไปกันที่อุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อไปถ่ายแมลงหาแมลงถ่ายกันคราวนี้ในการเลือกป่าที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพมาโครเนี่ยผมจะแนะนำเป็นป่าพื้นล่างนะครับเพราะแมลงจะเยอะส่วนป่าที่เป็นป่ายอดเขาเนี่ยอากาศจะค่อนข้างหนาวแมลงจะอยู่น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีลักษณะของแมลงที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีป่าพื้นล่างแมลงเยอะหาง่ายครับช่วงฤดูที่เหมาะกับการถ่ายภาพมาโครก็จะเป็นประมาณกลางฝนจนถึงปลายฝนนะครับช่วงนี้เนี่ยแมลงกำลังจะเยอะแล้วก็ส่วนตัวเห็ดเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฝนตกสลับกับแดดออกนะครับก็ถ้าเป็นเดือนเนี่ยก็จะประมาณเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดในการถ่ายภาพมาโครโอเคเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แล้วเรารู้จักช่วงเวลาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปถ่ายภาพมาโครกันครับอ
เป้าหมายแล้วครับเป็นเป้าหมายแรกที่เหมาะกับการเรียนรู้วิธีถ่ายมาโครเลยครับตั๊กแตนตั๊กแตนเนี่ยในบรรดาแมลงนะครับเขาจะเป็นวัตถุอ็อบเจกต์ที่ถ่ายค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาจะไม่บินหนีเหมือนกับเต่าทองหรือว่าผีเสื้อนะครับถ้าเราไม่เข้าไปรบกวนเขาจนเกินไปเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆพอเราเจอวัตถุที่เราต้องการถ่ายภาพมาโครนะครับอย่างแรกเลยให้เราดูที่ขนาดของวัตถุก่อนนะครับตั๊กแตนมีตัวขนาดประมาณนี้นะครับแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยดูแล้วความสูงของตั๊กแตนเนี่ยมีขนาดเท่ากับเซ็นเซอร์แต่ผมต้องการให้ตั๊กแตนเนี่ยเมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วมีขนาดสักเซนหนึ่งส่วนสองของรูปทั้งหมดนะครับดังนั้นแปลว่าตั๊กแตนต้องขนาดสักครึ่งหนึ่งของเซ็นเซอร์ก็คือเซนหนึ่งส่วนสองดังนั้นหมายความว่าผมจะเซตอัตราขยายของเลนนะครับอยู่ที่เซนหนึ่งส่วนสองให้มาตั้งที่เมนูโฟกัสนะไอระบบโฟกัสเนี่ยจากออโต้เมนูให้ปรับมาที่เมนูนะครับจากนั้นตรงกระบอกเลนด้านบนเนี่ยมันจะมีสเกลบอกเหมือนกับอัตราขยายซึ่งผมต้องการให้แมลงตัวนี้มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของรูปนะครับแล้วตัวแมลงเองเนี่ยมีขนาดพอๆกับเซ็นเซอร์ดังนั้นผมจะใช้อัตรา1ต่อ2นะครับจากนั้นผมต้องการความลึกของแมลงตั๊กแตนตัวนี้ประมาณแค่สักช่วงหัวตั๊กแตนไม่ทั้งตัวนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องใช้ F ประมาณ F8 นะครับผมก็จะตั้งตัวช่องรับแสงเนี่ยเป็น F8 แล้วจากนั้นผมจะใช้วิธีอย่างนี้ครับผมจะค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจนกระทั่งผมเห็นตั๊กแตนชัดนะฮะถ้าได้แล้วเราก็ทำการกดชัตเตอร์ข้อควรทราบอันนึงเกี่ยวกับการถ่ายมาโครก็คือเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับเนื่องจากว่าการถ่ายมาโครหลายครั้งเนี่ยเราจะอยู่กับวัตถุที่เป็นสีเขียวต้นไม้ใบไม้นะครับสีเขียวเนี่ยบางทีจะทำให้ระบบออโต้ไวท์บาลานซ์ของกล้องมีการผิดเพี้ยนเข้าใจผิดเพี้ยนไปได้ภาพอาจจะออกมาอมม่วงนะครับดังนั้นแนะนำฮะในการถ่ายมาโครควรจะเซตตัวไวท์บาลานซ์เนี่ยเป็นเมนูนหรือเซตเป็นเคลวินนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่กลางแสงแดดเลยอุณหภูมิแสงแดดตอนนี้ประมาณ 5,000 เคลวินผมก็จะเซตค่าไวท์บาลานซ์ที่กล้องเป็น 5,000 เคลวินฮะดังนั้นเวลาผมถ่ายภาพออกมาแน่ใจว่าสีเขียวจะเป็นสีเขียวครับเมื่อสักครู่เราถ่ายมาโครด้วยการใช้มือถือกล้องแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเทคนิคการใช้ขาตั้งกล้องในการช่วยถ่ายมาโครเพราะว่าจะทำให้เราสามารถลดความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงไปได้อีกนะครับแล้วเราจะสามารถเพิ่ม depth of field หรือว่าใช้ ISO ที่น้อยกว่าได้รวมถึงโอกาสที่ได้ภาพที่มีความคมชัดก็สูงขึ้นนะครับลองดูครับอย่างแรกเราต้องหาตำแหน่งการตั้งขาก่อนนะครับก็เช่นเดิมครับให้เราเอากล้องเล็งดูว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งกล้องเนี่ยอยู่แถวประมาณไหนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ผมรู้แล้วผมจะตั้งกล้องประมาณนี้นะครับนะวิธีการต้องเบาๆนะครับอย่าทำให้ต้นไม้ขยับเดี๋ยวเป้าหมายของเราจะบินหนีไปซะก่อนนะครับหลังจากเราได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงแล้วนะครับเราก็มองไปที่วิวไฟเดอร์อาจจะมีปรับแต่งนิดนึงนะครับเราก็ถ้าต้องมีการขยับขยื่นอะไรก็ทีละนิดนะฮะเบาๆรวมถึงความสูงก็ลองปรับดูครับจนกระทั่งได้มุมใกล้กับที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพมาโครที่มีโอกาสที่จะมีความชัดเจนสูงขึ้นนะครับคมชัดสูงขึ้นครับในการถ่ายมาโครนะครับเวลาเดินต้องค่อยๆเดินนะครับถ้าเราเดินเร็วเนี่ยเพราะโลกมาโครเป็นโลกของสิ่งเล็กๆที่เราต้องสังเกตนะครับมันถึงเป็นความแปลกใหม่มันจะไม่ใช่คอมมอนวิวที่เราเห็นอยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยถ้าเราเดินเร็วๆบางทีเราอาจจะพลาดอะไรที่น่าสนใจไปนะครับเราเดินช้าๆค่อยๆหานะครับเนี่ยล่าสุดผมเจอแล้วครับตั๊กแตนขายาวอีกตัวสวยเชียวเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องถ่ายมาโครโดยใช้เจ้าตัวนี้เป็นนายแบบกันในการถ่ายมาโครนะครับการจัดองค์ประกอบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สะดวกนะฮะถ้าเราจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆแล้วไปจับองค์ประกอบเพราะว่าแมลงอาจจะตกใจแล้วกระโดดหนีหรือบินหนีไปก่อนนะครับดังนั้นแนะนำอย่างที่บอกฮะพอเราเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยให้เรากะขนาดของเป้าหมายนะครับ
มาเทียบกับอัตราส่วนที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ตั้งอัตราส่วนของแมลงเนี่ยต่อขนาดของภาพแล้วก็จัดองค์ประกอบโดยคร่าวๆกะเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้เวลาพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับที่จะจัดองค์ประกอบอีกนิดนึงให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้ภาพครับในการถ่ายภาพมาโครนะครับถ้าเราดูภาพทั้งภาพเลยบนจอ LCD เนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะภาพมันขนาดเล็กมากเราอาจจะไม่เห็นว่าภาพโฟกัสลงเป๊ะหรือเปล่าภาพมีการสั่นไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นการดูภาพมาโครเนี่ยผมจะแนะนำให้เป็นการเพลย์ดูที่อัตรา 100% นะครับก็คือกดซูมไปจนสุดพอซูมสุดปุ๊บเนี่ยให้กดลบซูมออกมาสัก2ระดับตรงนั้นจะเป็นระดับที่ซูม 100% แล้วเราก็ดูฮะว่าภาพของเราเนี่ยคมชัดลงโฟกัสเรียบร้อยดีไหมนะครับชัดเจนเรียบร้อยดีงั้นภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วครับไปภารกิจหน้ากันเมื่อกี้แสงยังจ้าอยู่ดีๆเลยครับตอนนี้แสงล่มลมตกละไม่มีแดดไม่มานะครับมันเลยดูออกจะหม่นๆปกติการถ่ายภาพมาโครเนี่ยแนะนำให้เซตตัว Picture Control ให้เป็นวิวิดนะครับเราจะได้สีที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็ภาพออกมาน่าดูแต่พอเนี่ยท้องฟ้าเริ่มหม่นๆละแสงไม่มีนะครับก็จะแนะนำว่าให้ใช้ Vivid จากนั้นเนี่ยให้กดขวาเข้าไปลงไปในดีเทลนะครับแล้วปรับคอนทราสต์เพิ่มขึ้นบวก2เพื่อที่จะเพิ่มคอนทราสต์ของภาพให้มีความน่าสนใจเหมือนเดิมฮะแม้จะเป็นบรรยากาศแสงที่ดูออกจะหม่นๆแบบนี้ครับโอเคเลยครับเราลองมาดูการปรับภาพมาโครกันบ้างนะครับภาพมาโครที่ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถ่ายในป่ามันทำให้ภาพเรามีคอนทราสต์ต่ำนะครับภาพจะดูทึมๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มคอนทราสต์เพิ่มความอิ่มตัวของสีเป็นหลักเริ่มเลยก็คือผมแนะนำให้มาที่ตัว Camera Calibration นะครับแล้วก็เลือกโหมดสีภาพภาพนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น Vivid เพื่อให้ภาพมีความอิ่มตัวของสีเพิ่มขึ้นปรับความอิ่มตัวของสีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเฉดสีเขียวจากนั้นก็เข้ามาที่เลนส์คอลเลกชันนิดหนึ่งแล้วก็เปิดฟังก์ชันการปรับภาพของ Adobe เพื่อดึงโปรไฟล์ของเลนส์ออกมาใช้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเบสิกเราจะทำการปรับภาพนิดหน่อยให้ดูค่าฮิสโตแกรมตามไปด้วยนะครับภาพนี้ปรับมืดลงมากนักไม่ได้นะครับดูอุณหภูมิของสีว่าสีของภาพเนี่ยได้ไหมซึ่งภาพส่วนใหญ่จะออกทางสีฟ้านิดหนึ่งเพราะเวลาถ่ายในป่าสีไว้เวลาจะออกฟ้านิดหนึ่งและอันนี้ก็เพิ่มคอนทราสต์อีกนิดนะครับจะปรับสว่างให้มีความสดใสมากขึ้นคอนทราสต์ส่วนแสงสว่างให้มากขึ้นกราฟจะกระจายตัวกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ลดแบล็คลงอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้สีดำดูเข้มขึ้นอีกหน่อยเพิ่มคลาริตี้นิดนึงแต่อย่าเพิ่มมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โทนสีของภาพเนี่ยดกเกินไปจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าโพสเทอร์ไรส์ขึ้นได้โอเคเพิ่มไวบรานต์อีกนิดภาพก็น่าจะโอเคละนะฮะไม่ดูจัดจ้านจนเกินไปแล้วก็มีคอนทราสต์กับมิติมากขึ้นแล้วพบกันตอนหน้าครับ